ทศไทยอ่ะอาจารย์พี่เก๋มันถูกฟรีซให้อยู่ในไปมีตามมีตามเกิดมา9ปีแช่แข็งประเทศไทยพออยู่ๆเนี่ยมันจะมีวิสัยทัศน์ที่จะยกเราอ่ะให้ทัศน์คืออยู่ในระดับโลกเรียกระดับ global อ่ะให้เราเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง global อ่ะมันยากนะที่เพราะว่าเราไม่เคยกล้าที่จะทำอะไรใหญ่ๆแล้วอ่ะแล้วเราคิดว่ามันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่เราจะทำอะไรแตกต่างไปจากนี้นะแต่อันเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยมันเหมือนผลิตความวิสัยทัศน์แล้วก็ยื่นความฝันว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะยกระดับเป็นสิงคโปร์ได้ขนาดเราจะฝันว่าเราเป็นสิงคโปร์ยังไม่กล้าฝันเลยอ่ะตลกเนาะซึ่งก็เข้าใจเหมือนกันคือคนเรามันกลัวไงเราดูถูกตัวเองอ่ะใช่เพราะเราคิดว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำไม่ได้หรอกแล้วยังไงก็เดี๋ยวก็โกงเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็จะมีแบบบรรดานักวิจัยที่บอกว่าทำไม่ได้ไอ้นั่นทำเดี๋ยวโกงเดี๋ยวมีปัญหาคุณดูสิตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ย้อนกลับไปสนามบินสุวรรณภูมิกว่าจะเสร็จนั่นก็เหมือนกันนั่นก็เหมือนกันอ่ะแล้วไม่มีซัพพลายสำหรับที่จะรองรับคน40ล้านได้แล้วคน40ล้านมันจะมายังไงถ้าไม่มีสุวรรณภูมิดอนเมืองมันได้แค่นั้นอ่ะแล้วคุณเพิ่มจนทำให้การท่องเที่ยวกลายเป็นรายได้หนึ่งซึ่งเป็นรายได้สำคัญเพราะคุณมีไอ้โครงสร้างพื้นฐานพวกนี้คุณไม่มีโครงสร้างพื้นฐานแล้วคุณจะไปรองรับการเติบโตได้ยังไงแล้วแฟนคิดไปถึงอันนี้ครุยส์เรือครุยส์เพราะวันก่อนไปพัทยาค่ะแล้วก็ไปเจอสามีภรรยาจากไอแลนด์อ่ะเขาว่าลงพัทยาแค่วันเดียวก็เขาก็มานั่งชายหาดอะไรเงี้ยก็คุยกับเขาแต่เขาอ่ะเดี๋ยวนี้มันคือสิงคโปร์กลายเป็นหับของครุยส์ใช่ฮะไปมาแล้วไปมาแล้วครับไปมาแล้วไปมาแล้วอันนี้แหละซึ่งเราคิดว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามีท่าเรือน้ำลึกอย่างเงี้ยเขาทำไงรู้ไหมอาจารย์เขาถมทะเลนะเขาถมทะเลถมทะเลแล้วก็ทำท่าเรือครุยส์แล้วก็บริการรวดเร็วอิมิเกรชันตรงนั้นดีมากจริงๆครูซเนี่ยมันออกจากสิงคโปร์เฉยๆนะแต่มันก็ต้องมาแวะจอดที่ภูเก็ตแวะจอดที่ลังกาวีที่ปีนังประเด็นคือเราไม่มีท่าเรือครับคือต้องไปจอดรอไกลๆแล้วก็ให้เรือลำเล็กๆเนี่ยผ่านเข้าไปผมไปสิงคโปร์มาก่อนที่จะวิโรจน์ผมก็ตกใจมากโอ้โหเรือสำราญมันจอดแบบเยอะเลยมันจอดไปชิดกันเลยตรงที่มันฮาร์เบอร์ฟรอนท์ที่มันผมคิดดูฮะรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วคนเดี๋ยวนี้คนยอมที่จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์เฟย์อีกหน่อยนะไอล่าไม่ต้องไปฟลอริดานะครับครูซดิสนีย์มาแล้วที่สิงคโปร์แล้วอ๋อใช่เตรียมเลยนะฮะคือเฟย์คิดว่าอันเนี้ยมันก็จะคืออันเนี้ยมันเป็นความยากความท้าทายเพราะว่าคนที่จะคิดอะไรแบบนี้ได้มันต้องเป็นภาคธุรกิจในประเทศไทยคือภาคธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยทำอะไรใหม่ๆแล้วล้ำคุณดูไอคอนสยามอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีภาคธุรกิจในประเทศไทยทำอะไรไม่ได้ซึ่งแลนบริดจ์เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ลงทุนนะครับเขาเป็นคนเรียกว่าเป็นคนคอนเซปชวลไลซ์ขึ้นมาแล้วก็ไปหาแต่แน่นอนมันก็ต้องลงทุนในเรื่องของระบบการศึกษา possibility ผลกระทบมันก็ต้องเราก็ต้องลงขันบ้างอ่ะไออารมณ์วิธีคิดประเภทแบบเราจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็โอ้ญี่ปุ่นมาลงทุนให้หน่อยสิคนนั้นบริจาคเงินคนนั้นคนนี้เลิกคิดแบบนั้นได้แล้วเลิกคิดเป็นขอทานอ่ะพูดตรงมันมีวิธีคิดแบบนี้อยู่นะในวิธีคิดของผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะมีอะไรแบบนี้เยอะมันหมดยุคแล้วครับตอนนี้ลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วทุกคนคอมพีทหมดแล้วบางทีเราก็ต้องอินเวสต์กับองค์ความรู้ฮะแล้วต้องมั่นใจว่าเฮ้ยคนไทยมีศักยภาพที่จะขายเรื่องนี้ได้นะและคนไทยมีศักดิ์ศรีที่ทำได้คือคือแฟนรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้แหละที่เรายังติดอยู่นิดนึงคือมันยากที่จะฝันใหญ่อะสำหรับผมเนี่ยนะถ้าไม่แลนบริดจ์นะรถไฟความเร็วสูงเอากลับมาการเชื่อมต่อทุกอย่างเนี่ยเอากลับอย่างน้อยก็ต้องรถไฟความเร็วสูง20ริ้วมาทำเพราะว่ามันก็จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วตัวแลนบริดจ์เนี่ยมันก็จะฟีดให้เราด้วยซึ่งบางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยพวกนักวิชาการหรือหลายๆคนที่เป็นเรียนจบเมืองนอกเมืองนามาแต่ว่าค้างโครงการอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนาเลยตลกอ่ะแล้วพวกนี้เวลาไปเมืองนอกนะตื่นตาตื่นใจนะถ่ายรูปกับรถไฟความเร็วสูงนู่นนี่นู่นนี่แล้วก็จะบอกว่าหุยดีจังเลยพอกลับมาบ้านเราประเทศไทยอย่าทำอย่าทำงงอ่ะรวมไปถึงศาลท่านนั้นอ่ะที่มีภาพหลุดมาไปเที่ยวไต้หวันนั่งรถไฟความเร็วสูงถ่ายรูปดีใจใหญ่เลยอ่ะแต่ประเทศไทยลูกรังต้องหมดก่อนครับแต่ว่าถ้าเรามองถึงข้อดีของแลนบริดจ์อาจารย์วิโรจน์มันมีโอ้โหเช่นทำให้การแข่งขันของไทยในตลาดโลกดีขึ้นแน่นอนใช่ไหมฮะโดยเฉพาะทั้งสองฝั่งทะเลนะฮะจริงๆมันไม่ต้องมีแลนบริดจ์ก็ได้นะพี่เก๋แต่ถ้ามันมีท่าเรือสองฝั่งเนี่ยก็ผมคิดว่าแค่นั้นก็มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ละนะคือตอนนี้ผมว่ารัฐบาลต้องสื่อสารให้ชัดเจนอะคำว่าแลนบริดจ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาหรือเอาของจากฝั่งหนึ่งมาฝั่งหนึ่งแต่มันกำลังพูดถึงการพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นมากกว่าแล้วก็เชื่อมกับตัวรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่จากอาเซียนที่มันเชื่อมตลาดขนาดใหญ่ซึ่งจะกลายเป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่ในอนาคตเนี่ยก็คือจีนและจีนก็มีระบบรางใช่ไหมฮะที่สามารถเชื่อมได้ไปถึงยุโรปตรงนี้คือสิ่งที่จะเป็นโอกาส
ใช่ไหมฮะที่เราสามารถที่จะพูดง่ายคือเชื่อมร้อยสินค้าจากเลสเซอร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินโดนีเซียเข้าสู่สิงคโปร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นทางนะฮะซึ่งเป็นออปชั่นของการเดินเรือเดินสินค้าการขนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดขนาดมหาศาลซึ่งก็เป็นอนาคตเมื่อก่อนเราจะคิดว่าตลาดใหญ่มันคืออเมริกากับยุโรปแต่มันอาจจะไม่ใช่ละเพราะหลายคนมองว่าศักยภาพในการบริโภคที่มันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็คือประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เราจะไปแทบเอาประโยชน์จากตรงนี้ได้ยังไงและที่สำคัญนะครับแลนบริดจ์จะเป็นการเพิ่ม GDP ให้กับภาคใต้อันนี้ผมว่าคนในพื้นที่ภาคใต้คุณต้องหันกลับมามองเพราะว่ามีการประเมินนะครับว่าถ้ามีแลนบริดจ์ขึ้นมาแล้วเนี่ย GDP ของภาคใต้ในระยะ10ปีจะเพิ่มเป็น 10% ในช่วง10ปีต่อจากนี้จากเดิม 2% อันนี้นิดนึงนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขนะครับที่เราหยิบมาจากนะฮะการศึกษาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้เมื่อกี้ผมพูดเป็นของสนคด้วยอันนี้เป็นสนคแล้วบวกเข้ามาใช่นะครับนะแล้วก็ผู้แทนชุมพรนะครับระนองก็ขานรับนะพี่เก๋โดยผู้แทนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระนองก็ให้ข้อมูลสรุปนะฮะว่าโครงการดังกล่าวเป็นนิมิตหมายที่จะดีสร้างความเจริญการค้าการลงทุนในระนองนะแต่ประชาชนมีความกังวลในเรื่องของความไม่ชัดเจนในแง่ของการดำเนินการนะครับเรื่องสถานที่ตั้งรูปแบบวิธีการการเข้ามาในพื้นที่โลจิสติกต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่มีการทำประมงชายฝั่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบอย่างไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติและมันจะต้องมีการพูดคุยกันนะฮะในส่วนของผู้แทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสที่ทำให้ระนองมีความเจริญเติบโตจะมีการจ้างงานกว่า 130,000 อัตราทำให้มีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นมากกว่า 60,000 ล้านบาทและหากมีการก่อสร้างท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองเป็นอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์เฟย์จะไปด้วยมันเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าน้ำประปานิคมเกษตรขอให้เกิดแรงงานคือมันสร้าง GDP ขึ้นมาได้แล้วก็สร้างจ้างงานขึ้นมานะครับซึ่งนะครับก็มันก็มีทั้งข้อได้เปรียบนะฮะมีข้อที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีข้อที่เป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างทางด้านสภาหอการค้าไทยนะครับก็เป็นห่วงนะว่าควรจะมีการกำหนดไว้ในสัญญาโดยระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนและควรนำค่าจ้างที่ปรึกษากำหนดไว้ด้วยนะครับรวมถึงค่าเวรคืนที่ดินว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดกรณีการทำสัญญาที่มีความซับซ้อนจนทำให้รัฐเสียประโยชน์ดังเช่นโครงการฮอตเวลฮอปเวลนะครับในอดีตนะเพราะฉะนั้นดีเลยที่ช่วยกันนะจะเห็นว่ามันมีข้อกังวลอะไรตรงไหนเนี่ยก็ช่วยกันนะครับแต่มันจะต้องวางอยู่บนชุดวิธีคิดที่เห็นว่ามันเกิดประโยชน์อ่ะใช่ไหมฮะร่วมกันอย่างสูงสุดเนี่ยได้อย่างไรแต่ว่าถามว่าประเทศไหนสนใจบ้างเนี่ยแน่นอนนะครับว่าสิงคโปร์เขาเมินแน่นอนเนื่องจากว่ามันเราเป็นคู่แข่งเขาโดยตรงมาเลเซียจริงๆแล้วถ้าไปดูใน The Star หนังสือพิมพ์เขากำลังพูดถึงว่าเขาอยากทำของเขาเขาอยากไม่เขาอยากเชื่อมรถไฟความเร็วสูงบอกว่ารถไฟที่จะทำสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่ามาเลเซียวิ่งขึ้นมาทางภาคเหนือคือมาทางมาไทยก็คือเชื่อมต่อขึ้นมาเชื่อมต่อแล้วก็เข้ากับจีนไงซึ่งอันนี้แลนบริดจ์ในโครงการใหญ่ของแลนบริดจ์ก็จะมีรถไฟตรงนี้ที่เราจะมาเชื่อมต่อตรงนี้ได้ใช่มันจำเป็นต้องมีก็เสียดายไง20ทั้งระบบมันไม่เสร็จตอนนี้กลายเป็นรถไฟด้วนๆอ่ะเทพโคราชอะไรเงี้ยไปถึงหนองคายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เนี่ยผมไปสระบุรีมาก็เห็นเป็นเสาแท่งอยู่เนี่ยผมกำลังกลัวมันจะเป็นโฮปเวลมากเลยเนี่ยจริงๆมันคือเพราะงั้นแลนบริดจ์อันนี้มันเป็นแค่หนึ่งในโครงการของโปรเจกต์ใหญ่มากที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศให้มันแข่งกับให้มีทางให้โลกนี้มีทางเลือกผมคิดว่าหลายคนที่คิดไม่ออกนะแนะนำนิดนึงนะลองเข้าไปดูโครงการ2020ในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ตอนอาจารย์ชาติชาติดูแลเนี่ยแม้จะไม่ได้มีการพูดถึงแลนบริดจ์แต่มันมีการพูดถึงท่าเรือพูดถึงรถไฟความเร็วสูงพูดถึงด่านเรื่องของถนนเรื่องของด่านอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเราจะรองรับอีกการเติบโตไม่ใช่เฉพาะแค่การส่งออกสินค้านะแต่หมายถึงการเข้ามาของวัตถุดิบเพื่อเราจะกลายเป็นผู้ผลิตเพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เมื่อก่อนเราต้องการที่จะมองทวายใช่ไหมฮะใช่แต่ทวายโครงการก็มันก็ล้มไปมันก็ไปไม่ได้เนี่ยเขาก็คาดหวังว่าตัวท่าเรือน้ำลึกตัวนี้ใหม่เนี่ยนะครับในสองด้านเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าแหล่งสำหรับการเอ็กซ์พอร์ตสินค้าออกไปและผมเชื่อว่ามันเป็นการทั้งจุดยืนของไทยใน geopolitics โลกอันนี้จำเป็นมากสำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งว่าจีนเนี่ยเขามีความฝันมี ambition เรื่อง Belt and Road Initiative ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้คุณเศรษฐาพูดถึงแลนบริดจ์ในการประชุมกับสีจิ้นผิงก็ตามแต่ว่าคุณเศรษฐาเอาความคิดนี้ไปขายกับทุกประเทศทุกฝ่าย
ใช่ขายทุกฝ่ายเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ได้เพื่อประโยชน์ของจีนเพราะว่าจุดตั้งต้นของการที่โครงการนี้มันถูกรื้อฟื้นขึ้นมาในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีคอนโนเทชันว่าจีนอยากได้อยากได้อะไรประมาณนี้แต่คุณเศรษฐาไม่เล่นเกมนี้ก็จะเล่นเกมว่าฉันก็จะถามอ่ะทั้งในมิติ geopolitics ที่ว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายได้อย่างไร